สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือ Religion ประวัติศาสตร์แห่งศรัทธาของมวลมนุษยชาติเรื่องราวของศาสนากับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือประวัติศาสตร์ศาสนาว่าด้วยศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ครับตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของศาสดามูฮัมหมัดในฐานะผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลามตอนนี้ครับเราจะพูดถึงหลักเทววิทยาอันลุ่มลึกของศาสนาอิสลามและข้อปฏิบัติอันเป็นเสาหลักของศาสนานี้เพื่อจะได้เข้าใจชาวมุสลิมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในภาษาอาหรับคำว่ามุสลิมมันมาจากภาษาอาหรับนะครับเป็นรากคำซึ่งแปลความหมายตรงตัวสุดๆเลยว่าการยอมการนอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนอื่นเราควรสรุปความแตกต่างของอิสลามกับเครือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นก็คือศาสนายิวกับศาสนาคริสต์นะครับหลักสำคัญประการแรกของศาสนาเอกเทวนิยมก็คือพระเจ้ามีอยู่จริงและเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไปได้ว่าสำหรับศาสนาเอกเทวนิยมแล้วความจริงหนึ่งเดียวก็คือพระเจ้าลองคิดถึงเอกภพที่เต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านกลุ่มเลยครับเอกภพหลายล้านที่เราไม่อาจจะมองเห็นแล้วก็รวมถึงที่เรามองเห็นอยู่และเราไม่มองเห็นก่อนหน้านี้พวกมันไม่มีตัวตนครับตามความเชื่อของเอกเทวนิยมสิ่งที่มีอยู่เดิมนั้นคือพระเจ้าทุกสิ่งล้วนกำเนิดมาจากพระเจ้าสิ่งเดียวที่ตัวละครในนวนิยายเกิดขึ้นจากความคิดของผู้เขียนนั่นแหละครับซึ่งเราเปรียบเทียบลักษณะนี้ไปแล้วตอนที่1ก็คือตอนศาสนาฮินดูมาถึงตรงนี้นะครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งแต่มุมมองในการเปรียบเทียบจะแตกต่างไปเลยเพราะศาสนาฮินดูเขามองว่าตัวละครในวรรณยายมันไม่มีตัวตนมันเป็นสิ่งสมมติที่เทพเจ้าสร้างขึ้นพวกเขาเป็นเพียงภาพมายาแต่ศาสนาที่ถือกำเนิดมาจากอับราฮัมไม่ว่าจะยิวคริสต์อิสลามระบุว่าตัวละครเหล่านั้นมีตัวตนอยู่จริงครับพวกเขาต้องการเรียนรู้เรื่องราวของผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาเรียนรู้กับผู้เกี่ยวกับผู้ที่ประพันธ์เขาขึ้นมาให้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกเสนอนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือยอมรับในการเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้แต่หากคุณต้องเข้าใจศาสนาคุณต้องปรับทัศนคติตามวิถีที่มันเป็นอย่างน้อยในเวลานี้นะฮะเอกศาสนาเอกเทวนิยมคล้ายกับตัวละครในหนังสือที่พยายามติดต่อกับผู้เขียนแค่นี้ก็เริ่มเวียนหัวแล้วนะฮะตัวละครซึ่งในบรรดาตัวละครในหนังสือเหล่านี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ามีคนสร้างขึ้นมาเขากล่าวว่ามีคนต้องสร้างเขาขึ้นมาแน่และเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะต้องพยายามติดต่อกับคนที่สร้างเราบางคนเนี่ยกลับบอกว่าเพอร์เจอร์ไม่รู้คนเขียนอยู่ที่ไหนมีเพียงหนังสือหรือเอกภพหรือจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเท่านั้นมันเขียนตัวมันเองเพราะฉะนั้นเลิกติดต่อเลิกพยายามติดต่อกับผู้ที่เขียนมันเถอะแต่สำหรับผู้ที่ยืนครานต้องการติดต่อผู้ที่เขียนนะครับกระบวนนี้คล้ายกับกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามศาสนาหรือปราชญ์ผู้สมภูมิต่างรอฟังและทอดสายตาไกลไปยังเบื้องหน้าพวกเขาเปิดตนเองเพื่อที่ว่าผู้ที่ให้กำเนิดพวกเขาจะได้เผยตนจากนั้นความจริงก็ก่อตัวขึ้นในจิตใจแบบเดียวกับที่ตัวละครเกิดขึ้นในจิตของผู้เขียนภาพของพระเจ้าปรากฏขึ้นอย่างช้าๆครับคล้ายกับภาพในห้องในขณะที่เรากำลังล้างฟิล์มอยู่ในห้องมืดนักเทววิทยาเรียกกระบวนการนี้ว่าการเกิดวิวรณ์ใหม่นะครับพวกเขามักอ้างว่าภาพพระเจ้าเกิดจากศรัทธาได้คล้ายคลึงมากกว่าพวกบรรดาพาหุเทวนิยมที่มีเทพเจ้ามากมายบนโลกใบนี้ศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ให้คำจำกัดความเชื่อลักษณะนี้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าศาสนาอิสลามเองเขาก็อ้างว่าตนมีภาพสมบูรณ์แบบเหมือนกันแล้วก็ล้ำเลิศกว่าภาพสิ่งที่เคยถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำดังนั้นถัดจากเรื่องนี้ครับเราจะศึกษาศาสนาอิสลามโดยเจาะลึกในส่วนที่ทำให้มันแตกต่างจากศาสนายิวและศาสนาคริสต์มากที่สุดนั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานครับซึ่งถ้าโดยความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะพูดว่าอัลกุรอานก็คือไบเบิลของอิสลามถ้าคุณเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะครับผมขอให้คุณถอนความเข้าใจนั้นเดี๋ยวนี้เลยครับไบเบิลก็คือไบเบิลอัลกุรอานก็คืออัลกุรอาน
แตกต่างจากเดิมครับมี2สิ่งที่ทำให้เกิดข้อแตกต่าง3ประการเลยนะครับอย่างแรกไบเบิลมันเกิดจากการรวบรวมหนังสือที่ค่อยๆมีขึ้นในช่วงหลายศตวรรษผมเคยบอกแล้วว่าไบเบิลก็เหมือนกับคลังห้องสมุดครับมันจะมีหนังสือหลายต่อหลายเล่มที่ผู้คนเขียนแล้วก็เอามารวบรวมเอาไว้ในคลังห้องสมุดเพราะฉะนั้นไบเบิลไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวที่เขียนตั้งแต่ต้นจนจบโดยคนคนเดียวแม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดจะกล่าวถึงพระเจ้าแต่จริงๆไบเบิลเป็นผลงานของมนุษย์ครับเป็นการรวบรวมหนังสือโดยน้ำมือของมนุษย์แต่ศาสนาอิสลามไม่ยอมรับว่าอัลกุรอานเป็นแบบนั้นครับเนื้อความถูกถ่ายทอดจากชายคนเดียวในรูปแบบวิวรณ์ต่อเนื่องระหว่างช่วงชีวิตของเขาและแม้ว่าจะส่งต่อผ่านคนไปมันไม่ใช่ประดิษฐกรรมของมนุษย์มูฮัมหมัดเป็นเพียงตัวกลางในการถ่ายทอดอัลกุรอานเช่นเดียวกับสายไฟที่นำไฟฟ้ามาสู่บ้านเรือนนะครับแต่ว่าพลังไฟฟ้านั้นมาจากพระเจ้าอัลกุรอานคือจิตของพระเจ้าในรูปแบบชาวโลกเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่สถิตอยู่บนโลกนี้ในความเป็นจริงอัลกุรอานสำหรับชาวมุสลิมนะครับเทียบได้กับพระเยซูของชาวคริสต์นั่นแหละนะฮะชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็นภาคอัลติเมตแบ่งร่างของพระเจ้าบนโลกใบนี้พระเจ้าประทับในร่างมนุษย์อัลกุรอานก็เป็นแบบนั้นสำหรับชาวมุสลิมครับนี่คือร่างอัลติเมตของพระเจ้าที่ประทับอยู่บนโลกมนุษย์เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับพวกเขาคำว่ากุรอานนะครับแปลว่าการท่องเทวทูตยิบรีนะครับท่องใส่หูศาสดามูฮัมหมัดแล้วมูฮัมหมัดก็เอามาท่องให้สาวกฟังก่อนที่จะมีสาวกช่วยกันบันทึกเรื่องราวนี้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรชาวมุสลิมผู้เคร่งครัดนะครับยังคงท่องอัลกุรอานเรื่อยมาทุกวันนี้นะครับเขาจะพวกชาวมุสลิมที่เคร่งครัดมากๆนะครับจะสามารถท่องบทบัญญัติในอัลกุรอานซึ่งมีทั้งหมด114บทหรือที่เรียกว่าซูเราะห์ได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มูฮัมหมัดท่องให้พวกเขาฟังนั่นเองครับมูฮัมหมัดเชื่อว่าสิ่งที่ชาวยิวเริ่มต้นและชาวคริสต์รับช่วงไปพัฒนาต่อนี้ได้เบ่งบานสมบูรณ์แบบขึ้นในวาระของเขานี่เองอัลกุรอานกล่าวว่าเขาเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายหมายความว่าจะไม่มีศาสนทูตคนใดอีกแล้วครับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องของศาสนทูตจบลงตรงเขาถูกปิดผนึกอย่างถาวรและศาสนาอิสลามคือบทสรุปอันสมบูรณ์แบบมูฮัมหมัดค่อนข้างผิดหวังครับเมื่อชาวยิวกับชาวคริสต์ไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดแม้ว่าปฏิกิริยาของพวกเขาแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่อยู่ๆมีคนจากตะวันออกกลางมาบอกว่าฉันคือศาสนทูตคนสุดท้ายของพระเจ้าชาวยิวกับชาวคริสต์ไม่เชื่อหรอกครับเขาก็ต่อต้านทันทีเพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นไปแนวทางของเขานะครับผู้นับถือศาสนาเดิมนะครับมักลังเลที่จะยอมรับว่าวันเวลาของพวกเขาจบลงและควรหลีกทางให้กับสิ่งใหม่มูฮัมหมัดเนี่ยนะครับหวังโน้มน้าวชาวคริสต์แล้วก็ชาวยิวในบานีนะในมาดีนะนะครับเพื่อให้เชื่อว่าเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้มาเติมตินแต่จุดจบแล้วก็เป็นจุดจบที่พวกเขาเฝ้ารอดังที่อัลกุรอานกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์นี้มาแก่เจ้าพร้อมด้วยความจริงเพื่อยืนยันคัมภีร์ที่อยู่ตรงเบื้องหน้าคัมภีร์นั้นและได้ทรงประทานอันเตาเราะห์และอัดและเอาอินยีลมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี้ยมูฮัมหมัดเนี่ยได้สั่งให้สาวกเนี่ยหันไปที่เมืองเยรูซาเล็มระหว่างที่มีการสวดมนต์เพราะว่าจากข้อความนี้คือจริงๆแล้วมันมีการประทานเตาเราะห์อัดเตาเราะห์แล้วก็เอาอินยีสต์มาก่อนแล้วก็มาสำเร็จยุล่วงที่เขาเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งกับชาวยิวและชาวคริสต์แต่พอชาวยิวกับชาวคริสต์ปฏิเสธมูฮัมหมัดนะครับเขาก็เลยสั่งสาวกบอกว่าไม่ต้องหันไปทางเยรูซาเล็มอีกแล้วนับแต่นี้ให้ถ่านมาทางนครมักกะแทนแม้ว่ามันจะน่าโศกเศร้านะครับแต่มูฮัมหมัดเชื่อว่าการปฏิเสธที่มีต่อเขาเป็นวิธีทางที่ดำเนินมาต่อเนื่องและมันก็เกิดขึ้นมาอยู่เสมอชาวยิวปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ที่พระเจ้าส่งมาให้เขาครั้งล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะปฏิเสธพระเยซูไปแม้กระทั่งชาวคริสต์เองนะครับก็ยังปฏิเสธพระเยซูด้วยการเปลี่ยนพระเยซูให้กลายเป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดซึ่งเป็นผู้ซึ่งเชื่อมั่นในเอกภพแห่งพระเจ้าค่อนข้างโกรธเคืองครับที่ชาวคริสต์ไม่เพียงแต่มอบบุตรให้แก่พระเจ้าพวกเขายังผลิตเทพอีก2องค์ขึ้นมานั่งเคียงข้างพระเจ้าบนสวรรค์นั่นเป็นเพราะว่าชาวคริสต์นะครับได้วิวัฒนาการทฤษฎีใหม่ขึ้นมานั่นก็คือตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพก็คือพระเจ้า1เดียวซึ่งแสดงออกเป็น3รูปแบบนั่นก็คือพระบิดาผู้สร้างโลกในตอนต้นพระบุตรในร่างของพระเยซูซึ่งลงมาใช้ชีวิตในมนุษย์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งยังคงอยู่และนำทางมนุษย์ผ่านประวัติศาสตร์จนถึงการอวสานมูฮัมหมัดประกาศก้องว่านี่คือวิทยาก้องว่าเทววิทยาวิศวกรรมทางเทววิทยาที่ชาวคริสต์คิดขึ้นในระบบตีเอกานุภาพนี่นะครับเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและน่าหดหู่ที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมูฮัมหมัดก็ประกาศก้องด้วยครับว่าลาอิลาฮะ
อิลลัลลอฮ์มูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ซึ่งแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ผู้นับถือศาสนาอิสลามนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่5ข้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักความเชื่อบางครั้งเราจะเรียกว่าเสาหลัก5ข้อของศาสนาอิสลามหน้าที่แรกนะครับเรียกว่าชาฮาดะนะครับหรือการประกาศศรัทธาอย่างแน่วแน่ในภาษาอาหรับซึ่งก็คือข้อความที่ผมเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดหรือเปล่าเพราะว่าสำเนียงภาษาอาหรับผมไม่ถนัดเอาซะเลยเอาเป็นว่าผู้นับถือศาสนาต้องประกาศชาฮาดะครับก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์การกล่าวข้อความแสดงตนเป็นเอกเทวนิยมคือการยืนยันศรัทธาของชาวมุสลิมและคือคำปฏิญาณของผู้ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันเสาหลักที่2นะครับก็คือการละหมาดครับซึ่งจะต้องทำ5วันละ5ครั้งต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวโดยหันไปทางเมืองมักกะฮ์การละหมาดก็คือการสวดมนต์ภาวนาของอิสลามนั่นแหละครับภาษาอาหรับเรียกว่าการซอลาซึ่งจะทำเป็น5เวลาต่อวันนะครับนั่นก็คือตอนย่ำรุ่งกลางวันบ่ายโมงพบค่ำและก็กลางคืนสิ่งที่น่าขนลุกสิ่งหนึ่งบนโลกนี้ก็คือเสียงอาซานครับหรือเสียงที่ตะโกนออกจากหอคอยของซูเราเพื่อที่จะทำการเรียกผู้มีจิตศรัทธาสวดมนต์โดยผู้ที่จะทำการประกาศจะเรียกว่ามูอัซซินนะครับซึ่งเขาจะขึ้นไปบนหอทอยและหอคอยของซูเรานะครับแล้วก็หันไปตามที่ต่างๆแล้วก็ตะโกนบอกว่าแล้วตะโกนเสียงเป็นเสียงร้องนะครับซึ่งเสียงร้องนี้จริงๆแล้วนะมีความไพเราะมากนะครับมันเป็นสำเนียงการร้องที่เป็นสำเนียงการร้องทางศาสนาที่มีเป็นหนึ่งในสำเนียงการร้องการศาสนาที่มีความไพเราะพอสมควรแต่ว่าผมว่าพวกเราเคยได้ยินกันมาพอสมควรนะครับซึ่งมันมีความยาวมากแล้วผมก็คงจะแปลภาษาไม่ได้เอาเป็นว่าสิ่งที่เขาตะโกนได้ยินเวลาได้ถึงเวลาละหมาดที่เราได้ยินบางคนบอกหนวกหูเนี่ยนะฮะมันแปลความหมายว่าอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงละหมาดเถิดท่านทั้งหลายจงมาสู่ชัยชนะเถิดอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ปัจจุบันเสียงเรียกให้ปฏิบัติของให้การปฏิบัติละหมาดหลายที่ของโลกใบนี้เริ่มไม่มาจากมูอัซซินแล้วครับเพราะว่าผู้ที่สามารถร้องขับร้องได้เนี้ยขับร้องเสียงอาซานเนี่ยนะครับปัจจุบันก็เหลือน้อยลงเต็มทีแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับเรียกได้ว่าการร้องอาซานเนี่ยไม่ใช่การทำการแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องฝึกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไม่ใช่ว่าจะฉันอยากร้องฉันก็ร้องมันต้องฝึกแล้วคนที่ทำจะต้องมีเหมือนกับปฏิบัติข้อปฏิบัติทางศาสนาทั้งหลายคล้ายๆกับนักบวชนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่นักบวชนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งกับชุมชนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเราจะเห็นว่ามีแต่ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่เท่านั้นที่ยังมีการมีมูอัซซินซึ่งเป็นผู้ร้องอาซานอยู่ปัจจุบันในชุมชนบางที่ใช้วิธีเปิดเทปบันทึกเสียงครับใช้วิธีเปิดเทปเป็นเทปเดี๋ยวนี้เป็นซีดีเดี๋ยวนี้เป็นแล้วก็มาเป็นซีดีปัจจุบันเป็นไฟล์เสียงด้วยนะครับเป็นไฟล์เสียงด้วยเปิดจากโทรศัพท์นี่แหละก็สามารถที่จะใช้ในการเรียงได้เอาเป็นว่าเสียงกระท่อนกระแท่นที่เราแล้วเสียงในปัจจุบันก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นแล้วนะครับเพราะว่าความวุ่นวายในเมืองใหญ่มันกลบเสียงเหล่านั้นออกแต่ถ้าเรานึกถึงภาพตอนที่กระบวนการละหมาดเกิดขึ้นครั้งแรกในทะเลทรายอันเวิ้งว้างนะครับหรือในชนบทตอนย่ำรุ่งที่เงียบสงบสุดนี่คือเสียงที่ดังกังวานเสียดแทงเข้าถึงจิตใจและเป็นเสียงที่ดูทรงพลังและความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะฮะเรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นเลยทีเดียวเสาหลักที่3ของศาสนาอิสลามก็คือซะกาตครับก็คือการให้ทานหรือการให้ทานเนื่องจากความมั่งคั่งทั้งมวลเนี่ยมาจากพระเมตตาของพระเจ้าการให้ทานของชาวมุสลิมนะครับผู้เปลี่ยนด้วยศรัทธาคือการมอบสิ่งของคืนแก่พระเจ้าทั้งยังเป็นหนทางที่จะช่วยคนยากไร้และส่งเสริมพันธกิจของศาสนาอิสลามด้วยครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มุ่งในการเผยแพร่ตัวเองต่อชาวโลกโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโลกเนี่ยให้หันมามองในมุมเดียวกับพวกเขานั่นคือมุมมองเรื่องชุมชนหนึ่งเดียวกันหรืออุมมะซึ่งล้อมรวมศรัทธาและการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวในอุมมะไม่มีเส้นแบ่งเขตระหว่างศาสนากับสังคมทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับการให้คืนกับพระเจ้าก็คือการให้ทานคนยากจนหรือการดูแลคนยากจนเหล่านั้นนั่นแหละเสาหลักที่4นะครับก็คือการถือศีลอดซึ่งเป็นประเพณีที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยเกี่ยวกับคนอิสลามนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่9ในปฏิทินอิสลามนะครับการถือศีลอดจะเริ่มตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกเป็นเวลา30วันจะไม่มีการดื่มหรือการกินอาหารใดๆทั้งสิ้นประเด็นสำคัญไม่ใช่ของการงดบริโภคอาหารเท่านั้นครับในช่วงท้ายของรอมฎอนเนี่ยที่ซูเราะห์จะมีโครงการพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และก็จิตวิญญาณของผู้ศรัทธาและในวันที่27ของเดือนรอมฎอนจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองพิเศษที่เรียกว่าค่ำคืนแห่งพลังอำนาจ
เพื่อระลึกถึงคืนแรกที่มูฮัมหมัดได้รับวิวรณ์จากพระเจ้าในถ้ำนอกเมืองมักกะและจุดสูงสุดของเดือนรอมฎอนก็คือวันอีดีฟริตตี้นะครับหรือวันอิดซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดวันอิดเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีที่สมาชิกในครอบครัวจะไปมาหาสู่กันแล้วก็แลกของขวัญให้กันและกันเสาหลักสุดท้ายอันเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมก็คือการไปแสวงบุญหรือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองมักกะนั่นเองการเดินทางไปมักกะนะครับบอกได้เลยว่ายุ่งยากกว่าการละหมาดวันละ5ครั้งหรือการอดอาหารในเดือนรอมฎอนซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยคาดหวังเพียงว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะได้เดินทางไปแสวงบุญที่มักกะไม่จำเป็นคุณจะต้องไปทุกปีพิธีฮัจญ์มีทุกปีนะครับในช่วงท้ายเดือนรอมฎอนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปทุกครั้งเพราะว่าการเดินทางไปเนี่ยคิดดูว่าทุกคนศาสนาอิสลามแผ่กระจายไปทั่วโลกและทุกคนต้องกลับมาที่มักกะซึ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วการเดินทางในสมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่องบินนะขนาดแค่เครื่องบินยังวุ่นวายเลยแล้วถ้ามุสลิมทั้งมวลเนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยเป็นร้อยล้านเนี่ยแห่กันไปที่มักกะที่เดียวแน่นอนมันไม่มีที่พักที่อยู่ครับมันอยู่กันไม่ได้หรอกมันจะกลายเป็นการจลาจลเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่โบราณมาการเข้าไปแสวงบุญที่เมืองมักกะนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของราชวงศ์ซาอุดซึ่งจะดูแลพื้นที่บริเวณนั้นที่จะทำการควบคุมจำนวนคนเข้าออกนะครับคือปีนึงเขาจะให้อัตราการเข้าเพื่อป้องกันการจลาจลหรือการแบบว่าอยู่กันมากเกินไปและเกิดการจลาจลเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันทำประเพณีเนี้ยทำมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องไปทุกปีแต่เขาคาดหวังเพียงแค่ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้ไปมักกะแต่การละหมาดกับการถือศีลอดเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผู้แสวงบุญเนี่ยไปถึงเขาจะไปเยี่ยมกะบะของอับราฮัมครับหรืออิบรอฮิมในภาษาของเขาซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอาการทรงลูกบาศก์ซึ่งอยู่ภายในมัสยิดฮารอมกลางเมืองมักกะซึ่งเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างใหม่ผู้แสวงบุญเนี่ยนะครับจะเดินทวนเข็มนาฬิการอบกะบะเนี่ย7รอบจากนั้นก็จะเดินไปที่เนินเขาเล็กๆ2ลูกที่ชื่อว่าซอลาและมัววะซึ่งผู้แสวงบุญนะครับก็จะเริ่มวิ่งหรือไม่ก็เดินเร็วระหว่างภูเขา2ลูกนี้นะครับเพื่อจำลองความกังวลใจของฮากาในระหว่างที่กำลังพยายามหาน้ำให้ลูกชายในทะเลทรายให้ร้อนระอุน้ำที่อิสมาอิลค้นพบด้วยการเตะด้วยความโกรธนั้นองค์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในพิธีฮัจญ์นะครับซึ่งจำลองเหตุการณ์ที่นี้ด้วยการที่ผู้แสวงบุญนะครับจะโยนก้อนหินใส่เสา3ต้นซึ่งเป็นตัวแทนของความโชคร้ายบนโลกนี้ประสบการณ์ในพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับถือว่าลึกล้ำดื่มด่ำแล้วก็เปลี่ยนความหมายต่อชาวมุสลิมเสียว่าผู้ที่ได้มีโอกาสไปพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตให้นำหน้าชื่อด้วยคำพูดพิเศษคือปกติชื่อเราก็จะชื่อปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณได้ไปพิธีฮัจญ์มาแล้วผู้ชายจะมีชื่อนำหน้าว่าฮัจญีส่วนผู้หญิงก็จะมีชื่อนำหน้าว่าฮัจญะแปลว่าผู้ได้เคยไปซึ่งพิธีฮัจญ์มาแล้วเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองเลยนะฮะเรียกได้ว่ากลับมาบ้านนี่ต้องติดป้ายประกาศเลยนะทำพิธีมีการบริจาคสกามีสกาดมีนู่นนี่นั่นเพื่อประกาศว่าฉันได้ไปพิธีฮัจญ์มาแล้วหน้าที่5ประการอันชัดเจนนะครับทำให้อิสลามเป็นศาสนาที่โปร่งใสและไม่ซับซ้อนที่จะปฏิบัติตามแต่ข้อปฏิบัติของศาสนานี้มีลักษณะเป็นเรื่องของทางอารมณ์อันทรงอานุภาพ2ประการครับอย่างแรกเลยผู้นับถือต้องเคารพศาสดามูฮัมหมัดในระดับใกล้เคียงแต่ไม่ถึงกับเทิดทูนบูชาฟังดีๆนะครับผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องเคารพต่อศาสดามูฮัมหมัดในระดับที่ใกล้เคียงกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่เคารพเทิดทูนบูชาในฐานะพระเจ้าเพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นเพียงศาสนทูตของอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเขาไม่ต้องบูชามูฮัมหมัดครับเพราะว่าเขาไม่ใช่พระเจ้าแต่เขาก็ต้องมีความเคารพยำเกรงต่อตัวมูฮัมหมัดโดยทุกครั้งนะครับที่จะมีการเอ่ยทักทายหรือเอ่ยนามของมูฮัมหมัดเขาก็จะไม่ทำเนียมกล่าวว่าขอสันติสุขจงมีแต่ท่านซึ่งมันมีภาษาอาหรับด้วยนะครับว่ามูฮัมหมัดแล้วก็อะไรสักอย่างต่อท้ายอ่ะที่แปลว่าขอสันติสุขจงมีแต่ท่านเวลาพูดถึงศาสดามูฮัมหมัดแล้วทุกคนก็จะบอกว่าขอสันติสุขจงมีแต่ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ในประโยค wording นั้นนะฮะก็ใครนับถือศาสนาอิสลามก็ช่วยแถลงไขด้วยนะฮะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนิดนึงครับว่าสำหรับชาวมุสลิมแล้วเมื่อใครพูดถึงศาสดามูฮัมหมัดโดยไม่ให้ความเคารพหรือเย้ยหยันแน่นอนครับพวกเขาจะโกรธและมักจะทำร้ายคนที่กล่าวถึงศาสดามูฮัมหมัดแบบนั้นโดยทันทีเพราะฉะนั้นครับนี่คือเ
เหตุผลนะครับที่หลายคนบอกว่าเอ้าฉันก็แค่พูดถึงอ่ะทำไมฉันไม่ได้ฉันก็แค่พูดชื่อเขาเพราะฉันสมมติเขาฉันแค่พูดชื่อเขาเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่เผอิญว่าคำพูดของเรามันไม่ได้เป็นการแสดงความเคารพอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะหรือว่าอาจจะไปพูดในเชิงสบประมาทโดยไม่ทันตั้งใจคุณก็อาจสวยได้เพราะว่าคนมุสลิมให้ความเคารพต่อศาสดามูฮัมหมัดนี่เรียกว่าเทียบเกือบจะเป็นพระเจ้าแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ศรัทธาของมูฮัมหมัดที่อยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับอยู่ในระดับสูงกว่าความเคารพที่มีต่อศาสนทูตของพระองค์เรียกได้ว่าเอกเทวานิยมของอิสลามมีความรุนแรงแล้วก็เปี่ยมศรัทธายิ่งกว่าชาวยิวและชาวคริสต์อีกนะครับแต่เนื่องจากทำหน้าที่เน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอว่าอัลลอฮ์มีเพียงหนึ่งเดียวแล้วถ้อยคำอันในอัลกุรอานนะครับยังสรรเสริญความดีของอัลลอฮ์ไว้ไพเราะราวกับบทกวีเรื่องที่กินใจที่สุดก็คือการนำถ้อยคำพรรณนาที่มีต่ออัลลอฮ์ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วอัลกุรอานนะครับมารวบรวมเป็นรายชื่อ99พระนามอันวิจิตรของพระเจ้าซึ่งก็มีหลายชื่อนะครับเป็นเช่นอัลลอฮ์ผู้ทรงความยุติธรรมอัลลอฮ์ผู้ทรงสง่างามดีพร้อมอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าแต่มีทั้งหมด99ชื่อก็คืออัลลอฮ์นี่แหละครับแต่เขาจะบอกเหมือนคุณสมบัติต่อท้ายเป็นผู้ทรงความยุติธรรมผู้ทรงความรักความเมตตาผู้ทรงเปี่ยมคุณูปการผู้ทรงสร้างสรรค์โลกและจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปแต่ว่าทุกอันจะต้องขึ้นว่าอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับอัลกุรอานเนี่ยนะครับมอบความงามและปลอบประโลมใจไม่เพียงเท่านั้นนะครับในซูเราะห์บทที่13ยังเตือนว่าในความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับอัลลอฮ์มีทั้งอันตรายและความผ่อนคลายจิตใจอัลกุรอานนะครับขับขานความดีของอัลลอฮ์และยังประกาศถึงความโกรธเกรี้ยวของพระเจ้าที่มีต่อผู้กระทำผิดและผู้ที่ไม่ศรัทธาและบัดนี้ล่ะครับเราจะถึงเวลาแล้วที่เราจะพิจารณามุสลิมในอีกแง่มุมหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งแง่มุมนี้ล่ะครับมันจะไปมีผลกระทบกับผู้คนทั้งหลายทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของศาสนาอิสลามว่าด้วยหลักเทววิทยาแล้วก็หลักข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลามเท่านี้ผมว่าเราน่าจะเห็นภาพของความเป็นชาวมุสลิมชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะได้มีความเอาจริงๆแล้วผมเท่าที่พูดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะพอมีความเข้าใจในตัวเพื่อนชาวมุสลิมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางทีการปฏิบัติของเขาด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้และด้วยความที่พระเจ้าหรือหลักการศรัทธาของเขาค่อนข้างเข้มข้นนะครับจึงไม่แปลกใจที่เขาจะมีความเคร่งครัดหรืออาจจะมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกแบบว่าประหลาดและแปลกแยกจากพวกเราบางทีสำหรับเราอาจจะมองว่าเขาแปลกแยกแต่จริงๆแล้วสำหรับเขาอาจจะมองว่าเราก็แปลกแยกจากเขาไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ความจริงแล้วความเข้าใจนี่แหละจะทำให้พวกเราไม่แปลกแยกจากกันตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงอีกหนึ่งมุมหรืออีกหนึ่งเรื่องราวของศาสนาอิสลามซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะครับมุมนี้มันจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อคนทั้งโลกเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อโลกใบนี้และประวัติศาสตร์ตลอดมานับตั้งแต่เส้นนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือหลักการยิฮาดหรือจิฮาดนั่นก็คือหลักการต่อสู้เพื่อพระเจ้านั่นแหละครับคือมุสลิมเนี่ยเกิดมาพร้อมกับการเป็นนักรบหรือการต่อสู้เพราะฉะนั้นการต่อสู้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับศาสนานี้มาตลอดและหลายครั้งนะครับจิฮาดก็ถูกเอาไปใช้เพื่อก่อความรุนแรงโดยอ้างพระเจ้าผมใช้คำนี้นะครับก่อความรุนแรงโดยอ้างพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจิฮาดอาจจะไม่ได้ใช่การก่อการร้ายหรือการสร้างความรุนแรงเลยก็ได้จิฮาดอาจจะมีความหมายในทางอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าเรามาดูมุมมองนี้สักมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมกันตั้งคำถามว่าสรุปแล้วหลักการมันผิดหรือคนที่เอาหลักการมาใช้กันแน่ที่ผิดนะฮะผมว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ในมุมมองนี้ในประวัติศาสตร์ของอิสลามเช่นเดียวกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ